ติดตามข่าวสารนะคะกับจาน Breaking News ช่วงนี้อยู่กับวีเจครีมเหมือนเดิมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายๆคนที่ชอบไปเที่ยวนะคะที่ตำบลแสนสุขนะคะหรือว่าหาดบางแสนอันนี้คุณต้องฟังเอาไว้นะคะรวมไปถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายณรงค์ชัยหรือว่านายตุ้ยคุณปลื้มเป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะคะมีการโพสต์ Facebook บอกว่าขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่หาดบางแสนหลังทางจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองแสนสุขได้ประกาศแจ้งปิดหาดบางแสนเป็นการชั่วคราวและห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำหรือรวมกลุ่มรับประทานอาหารตลอดแนวชายหาดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19อีกทั้งยังมีการระบุนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มีการแจ้งปิดชายหาดบางแสนตั้งแต่วันที่4เมษายนแต่ยังมีประชาชนที่ไม่ทราบนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปแจ้งพร้อมกับมีประกาศเสียงตามสายและขณะนี้ก็พบว่ายังมีผู้ที่ฝ่าฝืนเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆบริเวณชายหาดอย่างเช่นไปวิ่งไปเดินไปนั่งเล่นไปตกปลาไปปิกนิกรวมถึงปั่นจักรยานก็เลยอยากจะขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือเพื่อให้สถานการณ์สงบโดยเร็วที่สุดแต่หากสถานการณ์บานปลายก็จะปิดชายหาดไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดนะคะทางด้านของนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพและสถานที่ที่เป็นชุมชนแออัดเป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพม.ตั้งแต่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมทั้งคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่มีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตในขณะนี้นะคะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันมีการบริการที่พักสะอาด3มื้อที่พักสะอาดอาหาร3มื้อฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอีกทั้งยังกล่าวว่าขอเชิญชวนคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและคนตกงานในช่วงนี้สามารถไปพักที่บ้านพักของกระทรวงพม.ได้เรามีอาหารดูแลทุกวันมีห้องพักห้องอาบน้ำให้อยู่อย่างสบายเพื่อท่านจะได้ปลอดภัยจากโรคระบาดโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1300ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะอีกข่าวนึงที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะสำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีการออกประกาศขอเชิญชวนผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 กลับมาเป็นผู้ให้พลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัสช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วยต่อไปพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 จะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยเปรียบเสมือนเป็นเซรุ่มใช้รักษาโรคขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีโครงการที่จะรับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 แล้วโดยผู้ประสงค์จะบริจาคพลาสมาต้องเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายไม่มีอาการแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลกักตัวที่บ้านครบ14วันและแข็งแรงดีแล้วนะคะจึงจะสามารถมาบริจาคพลาสมาได้จึงขอเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 มาร่วมกันบริจาคพลาสมาช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับผู้ป่วยโดยท่านจะได้เป็นฮีโร่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและหายจากโรคโควิด-19 นะคะทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยติดต่อได้ก็คือ022564300ในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่ตอนนี้ติดโควิด-19 แล้วก็ขอให้หายโดยเร็วที่สุดรวมไปถึงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับใครที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 แล้วหายแล้วแล้วก็ไปบริจาคพลาสมาด้วยนะคะเอาใจช่วยทุกคนค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวกับวีเจครีมในจาม Breaking News ค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ